เราเอาความอร่อยนำกำไรว่าทีหลังซอสโฟอะไรทุกอย่างทำเองหมดจุดเด่นของเราน้ำซุปแล้วก็ซอสทุกอย่างผสมผสานกันใครบอกเย็นตาโฟร้านนู้นอร่อยชิมแล้วมาปรับปรุงก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตามใจลูกค้ามาตลอดว่าต้องอย่างนี้นะก็จนถึงได้สูตรของเราแล้วก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้าท่านอาจารย์ชาติท่านกำมาแวะที่ร้านคนรู้จักเราเยอะมากขึ้นจากเราขายดังธรรมดาก็เป็นผู้แตกเลยสวัสดีครับผมเฮียอู๋เจ้าของร้านอู๋เย็นตาโฟประตูผีแต่ก่อนนี้ผมก็เป็นเด็กจากต่างจังหวัดนะมาทำงานร้านอาหารไปเรื่อยๆพอมีครอบครัวแล้วอยากจะสร้างตัวก็เลยขอขายรถเข็นสาขาแรกที่ประตูผีเป็นรถเข็นเล็กๆอยู่ข้างร้านผัดไทยก็สู้มาเยอะเหมือนกันกว่าจะมาเป็นอู๋เย็นตาโฟนะโชคดีอย่างเราอยู่กับคนจีนเยาวราชมาก่อนคือเรียนพักรักจำเราเป็นเด็กทำลูกจ้างร้านลูกชิ้นลูกจ้างร้านอาหารช่วยเขาทาแล้วก็จำสูตรจำโน่นจำนี่มาแล้วก็มาพัฒนาเราคือไปที่ไหนใครบอกเย็นตาโฟร้านนู้นอร่อยชิมแล้วมาปรับปรุงแต่เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตามใจลูกค้ามาตลอดว่าต้องอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆก็จนถึงได้สูตรของเราแล้วก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้าเราเอาความอร่อยนำกำไรว่าทีหลังพริกป่นลูกคั่วเองถั่วป่นทำเองซอสโฟอะไรทุกอย่างทำเองหมดจุดเด่นของเราน้ำซุปแล้วก็ซอสทุกอย่างผสมผสานกันของเราจะเตรียมของไม่มีหมดเพราะเราทำเองอย่างลูกชิ้นกุ้งเนี่ยก็กุ้งเป็นตัวเลยบดหยาบๆเต้าหู้นี่เราไม่ใส่เต้าหู้พวงนะเป็นเต้าหู้ขาวเผือกก็เหมือนกันเผือกทอดก็คัดเผือกอย่างดีโควิด 2-3 ปีเนี่ยสุดยอดแต่ก็ผ่านมันมาได้ทั้งแจกทั้งขายแจกหมอหลายโรงพยาบาลแจกตู้บรรทุกเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาหน่อยช่วงนี้หลังโควิดนี้ต้องยอมรับว่าร้านเราก็มาแรงอยู่เพราะได้ความเมตตาจากท่านอาจารย์ชาติท่านมารับตำแหน่งวันแรกท่านก็มาแวะที่ร้านเลยเขาเรียกว่าตามรอยผู้ว่าเยอะคนรู้จักเราเยอะมากขึ้นจากเราขายดังธรรมดาก็เป็นผู้แตกเลยก็เย็นตาโฟชามในมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นเต้าหู้ลูกชิ้นหมูแคะเผือกทอดแล้วก็ปลาเส้นลูกชิ้นปลานี่จริงๆใครก็ทำอร่อยได้มันมี2 อย่างว่าคิดกำไรหรือว่าคิดอร่อยมาก่อนถ้าคิดอร่อยมาก่อนกำไรน้อยใครทำก็อร่อยในประตูผีนี่ก็จะมีเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ข้าวผัดปูอู๋เย็นตาโฟประตูผีครับมี2สาขาสาขาซอยสำราญราชและมีสาขาสายไหมฝั่งตรงข้ามตลาด AC เปิด 10 โมงเช้าถึง 5 ทุ่มครึ่งคิดถึงเย็นตาโฟอร่อยนะครับเชิญเลยครับร้านอู๋เย็นตาโฟประตูผี